ือว่าการเตรียมตัวและการวางแผนของโค้ชทั้ง3ท่านตรงตามเป้าหมายเป็นอย่างดีเพราะจากสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาส่งลูกทีมลงสนามคว้าไปได้ทีมละ1แต้มถึงเรามันไม่ดีเท่าไหร่รอดตัวไม่เคยอดตายก็ขอบใจข้าวแดงแกงร้อนเห็นพระเอกกอดรักสัมผัสน้องไม่อยากจะมองให้มันสะเทือนใจเสียงคนเลิศแกล้งเศร้าว่าต้องเป็นเมียเช่าพวกทหารฝรั่งทำให้ผลคะแนนในตอนนี้ครับเพชรทั้ง3สีไล่ตามกันมาติดๆการแข่งขันในวันนี้จึงทำให้พวกเขาต้องลุกขึ้นสู้และงัดทุกไม้ตายเพื่อเร่งสะสมแต้มในช่วงสุดท้ายก่อนถึงเส้นชัยใครจะเป็นผู้นำทัพที่พาลูกทีมเข้าใกล้คำว่าแชมป์ได้มากกว่าเอาใจช่วยและเชียร์ทีมที่คุณรักไปพร้อมกันได้ครับผู้ชมครับมาแล้วฮะเพชรตัดเพชร3สีซีซั่น2การแข่งขันด้วยเสียงเพลงระหว่างทั้ง3สีครับแดงน้ำเงินแล้วก็เหลืองนะครับลุ้นกันว่าสีไหนจะคว้าแชมป์ไปนะครับอันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะครับยินดีกับผู้โชคดีแคมเปญแห่งปีที่ทาง M150 จับมือร่วมกับ Workpoint กับแคมเปญปลดหนี้ทุกวันหมื่นแสนล้านครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23เวลา 18:00 น.ร่วมสนุกได้วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้แค่ดื่ม M150 ก็ได้ลุ้นปลดหนี้ผู้โชคดีอาจเป็นคุณเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์พับใส่ใต้ฝาหย่อนที่ร้านค้าชั้นนำหรือแมคโครทั่วประเทศหรือตู้ปน150ปนส.นนทบุรี11000หรือส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์แต้ม M150 นะครับอีกหนึ่งงานครับงานนี้ต้องบอกว่าความมันกำลังจะเกิดขึ้นมาร่วมจอยร่วมแจมกับงานบาโอจิภูมิใจเสนอเพชรตัดเพชรคอนเสิร์ตพร้อมกระจายความสนุก5จังหวัดทั่วไทยครับครั้งสุดท้ายครั้งที่5ที่จังหวัดราชบุรีครับนำทีมโดย2โค้ชครับโค้ชก้องห้วยไร่เบิ้ลปทุมราชพร้อมเสริมทัพความมันครับการทัศนะปรางทิพย์ปะแป้งแล้วก็ซับระผีพัดครับโดยมีผมพิธีกรนะฮะพันรู้แตกพิเศษครับภายในงานครับมีกิจกรรมเปิดรับสมัครนักร้องเข้าสู่รายการไม่หมดหนี้มหาโชคทางช่อง Workpoint 23ครับนอกจากนั้นครับในบริเวณงานครับยังพบกับกิจกรรมเล่นเกมจากผู้สนับสนุนให้คุณได้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันครับวันเสาร์ที่20กรกฎาคมนี้ณตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรีงานเริ่ม4โมงเย็นเป็นต้นไปครับติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ใหม่ทองคำงานนี้ชมฟรีตลอดงานไปชมไปเชียร์กันได้นะครับผมตอนนี้ทั้ง3ท่านก็รอพร้อมอยู่แล้วครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับเริ่มกันที่อโน๊ตเชิญยิ้มและท่านที่สองวันนี้พี่สุนารีครับติดภารกิจทั้งครอบครัวครับก็เลยส่งน้องสาวคนสวยมานะครับพี่หายอ้าภาพรนครสวรรค์และคุณครูสลาคุณนวุฒิสวัสดีคณะกรรมการทั้งสามท่านด้วยนะครับผมเขามีกระซิบถามผมก่อนด้วยว่าป๋าเราจะไหวยังไงกันเพราะว่าลืมไงไม่ได้มานานใช่พร้อมครับนี่คือสุดยอดวงดนตรีของยุคนี้ไม่มีใครเทียบเขาได้เพราะเราไม่เคยเทียบกับใครเขาคือวงกะลัดแบ้โอ้เล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 เ
ไปเล่บ่อยแล้วน่าจะมีน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นผมไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับโจทย์หรือเปล่าต้องติดตามกันนะครับนะฮะแต่3ท่านนี้รอพร้อมอยู่แล้วครับคนแรกครับโค้ชจากเพชรสีแดงครับโค้ชเบิ้ลปทุมราชครับเป็นคำสอนของด้านวิทยาศาสตร์คือคนเราพอเกิดมาเนี่ยภายนอกกายทุกอย่างมันสวยงามพอตายไปก็เหลือแค่นี้โครงกระดูกเหมือนดังดอรอเอกได้พูดไว้ว่าคิดได้ว่าเกิดมาทำไมก็เกิดมาเพื่อจะต้องสร้างความดีต่อไปไหมไม่ใช่ครับเพราะว่าดอรอเอกเอ่ยไปว่าเกิดมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วความหวังที่เคยป่ะได้แล้วลงทิกตอกแล้วหากินง่ายเหลือเกินและโค้ชคนต่อไปครับโค้ชเพชรสีเหลืองครับโค้ชตั๊กสิริพรโอ้โหไม่เห็นจริงๆนะเมื่อกี้เนี่ยวันนี้นึกว่าแม่มาซ่อมแอร์เห็นมีบันไดแต่อะไรก็ช่างสิริพรตอนไปอยู่ข้างบนนะครับผมเสียงของอาภาเขาพูดไงวะว่าไงป๋ามันยิ่งดำอยู่แล้วยิ่งมองไม่เห็นใหญ่เลยและอีกหนึ่งท่านครับวันนี้โค้ชก้องนะฮะโค้ชก้องอยู่ไหมฮะโค้ชก้องพร้อมไหมครับพร้อมครับเสียงแดกอะไรมาวะมันไม่ค่อยสบายถ้าไม่ไหวเนี่ยให้น้องนายมาแทนก็ได้นะครับอุ้ยดีจังเลยโค้ชเพชรสินเงินครับน้องนายครับมาแล้วเสด็จพี่ทีแรกก็จะไม่แต่งหรอกเป็นแบกอะไรออกมาเดี๋ยวต้องแต่งตัวเลยอันนี้ผมมีส่วนร่วมในการโดนฟ้องด้วยไหมถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีทางไม่มีทางใช่ไม่มีทางใครช่วยเราพวกเราได้หรอกทำไมทุกคนมีสิทธิ์แต่งอย่างนี้ก็แต่งก็ได้ก็บอกเลยได้เสร็จรายการนี้ตัดอ้อยเด็ดทิ้งเลยก็ว่าไปนายรู้สึกว่าพอมาแทนใครทำคะแนนให้สินะเสมอเลยนะถ้าทีมไหนทำท่าจะแพ้เรียกผมมาได้เลยผมสามารถช่วยได้แต่อย่างทีมแม่เนี่ยไม่เป็นไรทีมแม่เนี่ยคะแนนเขานำตลอดอยู่แล้วแต่ทีมล่อแร่มาหลายทีแน่คุณลืมแล้วผมคุณเป็นสิทธิ์คนที่สองในค่ายผมนะผมตั้งชื่อให้จากพี่อันนี้ไม่มีใครรู้ขออนุญาตอาจจะคำหน้าคำตาป๋าไปด้วยเพราะป๋าก็อย่างแม่ก็อาจจะคำหน้าคำตาแม่ไปผมไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เขาแล้วเขาอยากได้แบบว่าชื่อที่มันคล้องจองเพราะว่าผมไม่บอกเขาไงว่าผมขอไปทำวงคอนเสิร์ตแล้วอยากให้เขาตั้งชื่อให้ใหม่ก็คือเป็นแบบเปลี่ยนจากไม่ได้เป็นแบบนายโหระพาปาตะเพียนนี่ผมมีงานตลาดไทย7วันซ้อนเลยวันนี้โค้ชทั้ง3ท่านพร้อมนะโจทย์ที่1ครับโจทย์เพลงกรรมการครับผมจะเป็นบทเพลงที่คณะกรรมการแต่งหรือร้องไว้หรือร้องก็ได้เลยใช่ว่าผมไม่ว่าคือผมเห็นความสามารถพ่อวันนั้นฝนตกฝนตกที่บ้านพี่หม่ำไงพี่ต้องมีโจทย์นี้นะเขาร้องเพลงให้ฟังมีแต่เพลงเพราะเขาแต่งเยอะมากพ่อแต่งเพลงอะไรนะที่เรากินข้าวกันนะฝนตกรินรินมากินข้าวที่บ้านหม่ำอธิพี่ร้องทำพ่อร้องทำร้องอ่ะอันนี้ถือว่าเลอะเลือนแล้วนะไม่คุยด้วยพี่หายถ้าเกิดนึกถึงเพลงพิสุพี่หายนึกถึงเพลงอะไรบ้างสามมือสองครับงั้นสีแดงคุณส่งใครฮะน้องบิ๊กทศพรครับในเพลงอวยพรน้องเพ็ญครับของคุณครูสลานะครับผมโค้ชพี่นายน้องนายส่งใครฮะใครก็ได้ครับร้องได้ร้องเลยสักคนถ้าเกิดเขาร้องได้ทั้ง5คนเขาไม่ขึ้นมาร้องทั้ง5คนเลยเหรอไม่ใช่ประสานเสียงเอาสักหนึ่งคนเอาสักคนหนึ่งของจริงเลยแนวๆเลยดีกว่าเอาแนวๆเลยที่แบบว่าเป็นแนวของตัวเองเลยครับผมน้องปรางปรางทิพย์ครับในบทเพลงรักก็ช้ำเลิกก็ช้ำอุ้ยเพลงนี้ของคุณนารีเพลงนี้ดีพี่ตั๊กครับสีเหลืองส่งใครฮะดิฉันส่งนี่เลยน้องสาวแซ่บของดิฉันนะจ๊ะน้องบิวกัลยาณีค่ะกับเพลงทองดำค่ะครบแต่ละสีเลือกมาเรียบร้อยมันเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรป๋าทองดำอ่ะเกี่ยวกับผิวผู้หญิงดำไงตอนนี้บางคนไปคิดว่ามะม่วงทุกคนก็แต่งเพลงอะไรจะขายมะม่วงเหรอที่แรกอ่ะเริ่มกันที่เพชรสีแดงก่อนครับบิ๊กทศพรครับอวยพรน้องเพ็ญเชิญครับ
อวยพรน้องเพ็ญบทเพลงจากปลายปากกาและเสียงร้องของครูสลาคุณวุฒิที่ได้แรงบันดาลใจในการเขียนจากเหตุการณ์จริงและถูกบันทึกเสียงเมื่อปี2538ซึ่งยังคงเป็นที่รู้จักและนิยมจนถึงปัจจุบันวันนี้ครับบทเพลงดังที่ทุกคนรู้จักจะแสดงผ่านฝีมือของวิกเตอร์สปอร์ตผลงานนี้จะทำให้คณะกรรมการและทุกท่านตราตึงได้หรือไม่ไปชมกันได้เลยครับบิ๊กพรุ่งนี้ก็ถึงวันงานของเราแล้วถ้าเธอมีเวลาอย่างน้อยก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรให้เราด้วยนะจันทร์สวยเด่นโอ้น้องเพ็ญเจ้ามองหรือฟ้าเหมือนโดนเมฆเด่นขาวน้องเพ็ญจะเป็นเจ้าสาวหากเจ้ามองเดือนสักเก้าจะเห็นเงาน้ำตาของพี่ไม่กล้ามางานฝากแสงจันทร์สองลาน้องเพ็ญฝากนวลแสงจันทร์สวยเด่นบอกน้องเพ็ญเจ้าจงชูคู่เคียงเจ้าบ่าวผูกฝ้ายขาววันเข้าพิธีป้องไข่เมื่อวันใบสีอยู่ดีกินดีพี่ขอความตาใจเป็นจ่าพี่ต้องเกินไปต้องตัดใจขอลาไปขอบคุณฝากดวงจันทราส่องแสงมาอำลาน้องเพ็ญคืนใดที่จันลอยเด่นให้เจ้าเห็นส่งถึงห้องนอนรวมอวยพรวิวาห์น้องจันลอยเด่นให้เจ้าเห็นถึงใจอาทรสัญญารักเก่าพี่ส่งคืนด้วยแสงเดือนร้อนบอกจันส่งถึงห้องนอนรวมอวยพรวิวาห์น้อง
บิ๊กทศพรนะครับจากเพชรสีแดงครับเพลงนี้ใครเลือกให้น้องบิ๊กครับเพลงนี้พี่เบิ้ลเลยครับพี่เบิ้ลเป็นคนมอบให้ผมเลยครับครับผมแล้วพอตอนรู้ว่าเราต้องได้ร้องโจทย์นี้แล้วก็ร้องเพลงคุณครูด้วยความตื่นเต้นมันมากหรือมันเยอะขนาดไหนลูกก็ตื่นเต้นก็มีครับแต่ว่ามันเป็นความฝันนึงที่ผมอยากร้องเพลงคุณครูด้วยแล้วก็ขอบคุณไอ้เบิ้ลครับที่มอบโอกาสนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสผมได้ร้องเพลงในวันนี้ครับขอบคุณครับครับผมนะวัดเบิ้ลครับผลงานของลูกทีมคุณครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆเพลงหนึ่งผมเรียกมันว่าเป็นเพลงครูเพลงครูทั้งครูแต่งทั้งเป็นเพลงครูประจำกายผมเวลาได้ร้องเพลงนี้เมื่อไหร่ผมจะรู้สึกว่าผมจะมาเต็มฟอร์มตลอดมันปลอมที่มันพูดถึงครูสลางไงมันจะเอาคะแนนพ่อก็พ่อไม่เหมือนเพื่อนคนหนึ่งของผมนะพ่อจะพูดแบบนี้นะพ่อเราต้องรักกันนะ ดีใจครับที่เห็นบิ๊กดูแบบลดความตื่นเต้นลงมาแต่ก็ยังอยากได้ภาษากายมากขึ้นครับส่วนเรื่องของน้ำหนักเสียงหรือว่าลูกขยี้บางอย่างผมมองว่ามันเป็นลายเซ็ตของแต่ละคนวันนี้ก็ดีใจครับที่สลัดออกไปได้บางส่วนแต่ก็ยังอยากได้บางส่วนเพิ่มเข้ามาก็คือภาษากายแววตาอะไรต่างๆบนเวทีอะไรอย่างนี้ครับวันนี้ดีมากครับขอบคุณครับครับผมพี่ดำครับผลงานของทีมเราครับคิดมาแล้วการเฟตัดเฟตไม่ได้คิดพูดโซดคิดมาแล้วทุยไม่ได้คิดก็เนี่ยกูเข้าห้องน้ำได้ยินพูดอยู่นะครับผมชอบมากเลยเพลงนี้นะครับผมอะไรเงี้ยเขาท่องมาแล้วฮะโค้ดเขาท่องในห้องน้ำมาแล้วครับแล้วเขาตั้งใจจะพูดแบบนี้ด้วยผมได้ยินในห้องน้ำก็บอกแล้วว่าปลอมก็พูดตั้งแต่ต้นแล้วเขาพูดว่าเขาจะเชียร์ถึงที่สุดเพราะว่าคะแนนหนักๆที่อยู่ที่ครูสลาเขาว่ากับผมงี้อันนี้แล้วแต่ครูสลาพิจารณานะฮะแต่ฝากไว้ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ผมไม่ให้เพราะว่าอย่างที่ปาร์ตี้บอกผมพักอยู่สตูสี่คุณอยู่18ไม่ใช่เหรอคุณมาตอนไหนในห้องน้ำผมคุณไม่รู้หรอว่าสตูเวิร์กพอยต์เนี่ยเขามีไมค์ติดหมดกล้องวงจรปิด600กว่าตัวทุกสตูไม่รู้อะไรไอ้ชื่ออะไรวะพี่ดำต่อเลยฮะครับชอบในการสื่อสารครับเพราะว่าทุกอย่างที่ทางพี่ๆทีมงานได้จัดสรรมานี้คือมันเพอร์เฟคตั้งแต่เริ่มแรกแล้วครับมันเป็นแค่การเติมแต่งเข้าไปในความเป็นเรานะครับวันนี้บิ๊กทำให้ผมได้เห็นถึงความอกหักก็คือน้องสุดยอดมากครับผมสีแดงเต็มที่ครับครับขอบคุณครับพี่ดองขอบคุณมากครับต้นตาลจ้ะบทเพลงไวพอน้องเพ็ญนะครับก็เป็นบทเพลงที่พี่ตาลชอบมากๆนะครับแล้วก็อยากหาโอกาสดีๆนะครับร้องให้ทุกคนฟังเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรครับถือซะว่าคนที่เรารักมากที่สุดสื่อสารให้คนอื่นฟังก็ถือว่าโอเคมากแล้วครับวันนี้น้องบิ๊กเก่งมากนี่อะไรเนี่ยคนในทีมคุณได้กันเองนี่เหรอละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมกันอันนี้ดีนะดีนะหายเรื่องเปล่าเรื่องเราคนยังรู้น้อยเนาะชอบที่ตอนไหนกันเนี่ยเพิ่งมาเมื่อเช้านี่เองเนี่ยอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของผมขออนุญาตเริ่มที่ครูแล้วกันนะฮะบทเพลงนี้ครับอวยพรน้องเพ็ญครับเพลงนี้ต้นฉบับเป็นเอกพลมนตรการแต่ต้นฉบับมากไปกว่านั้นก็คือต้นฉบับในเรื่องของเชื้อของทํานองมาจากอาจารย์มนเมืองมนมิ่งขวัญซึ่งเป็นนักร้องอีสานคนเก่าก่อนพรศักดิ์สองแสงอีกและในวันที่ครูได้รับเรื่องราวบางอย่างจากแฟนรายการตอนนั้นครูจัดรายการวิทยุชื่อสาวจันเพ็ญเป็นคนศรีสะเกษเขาเขียนจดหมายเล่าเรื่องความรักเขาตั้งแต่วันมีแฟนอยู่บนหมู่บ้านใกล้จะแต่งงานแล้วปรากฏว่าแฟนเขาไปแต่งงานก่อนแล้วเขาเขียนจดหมายมาเล่าสู่ดีเจฟังเพราะว่าสมัยก่อนน่ะยุคพี่เอยุคพี่เอดังๆต้องใช้จดหมายเนาะคุณจดหมายเขาจดหมายนักจัดรายการแล้วเขาไม่กล้าเล่าให้ใครฟังในหมู่บ้านแต่เขากล้าเล่าให้กับนักจัดรายการฟังและที่ตกใจมากคือวันที่เขาเขียนจดหมายวันที่เขาอกหักเขาเอาเลือดลงลายเซ็นโอ้โหเล่าเรื่องว่าอยากตายประมาณนั้นเลยนะครับโอ้โหยังเก็บจดหมายไว้อยู่แต่ว่าพอตัวเองเดินทางบ่อยๆก็ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าและครูก็เลยประกาศผ่านรายการวิทยุไปว่าน้องเพ็ญชีวิตจริงอกหักไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะแต่งเพลงแก้แค้นให้ครูก็เลยเขียนเพลงนี้แบบทีเล่นทีจริงก็คือในเพลงนี้สาวเพ็ญเป็นคนสมหวังแล้วให้ผู้บ่าวอกหักแทน อกหักถึงจนกระทั่งว่าไปงานแต่งไม่ได้ต้องอวยพรผ่านแสงจันทร์และครูก็เขียนออกมาแล้วก็อิงทำนองจากจดหมายถึงอ้อยนะครับวันนี้โดยทำนองโดยเรื่องราวมันลงตัวกับความเป็นบิ๊กมากเสียงบิ๊กความซื่อของบิ๊กมันลงตัวที่จะเล่าเพลงนี้
และวันนี้ก็ร้องได้ดีด้วยด้วยเสียงของบิ๊กเองลูกเอื้อนของบิ๊กเองจุดอ่อนที่อยากได้เพิ่มต่างหากที่อยากจะบอกก็คือ1ครูมองว่าการเปิดปากในบางครั้งบางคำเนี่ยบิ๊กไม่ค่อยชัดเอาตั้งแต่คำแรกเลยฝากคำรำพันในคำว่าฝากพอเปิดปากไม่กว้างพอมันเป็นขวากทันทีนะคำว่าเจ้าอย่างนี้ถ้าเปิดปากไม่พอดีมันจะเป็นเก้าเล็กๆน้อยๆและเรื่องสุดท้ายก็คือภาษากายอย่างที่พี่เบิ้ลมองเห็นเราฝากจันอวยพรนะฝากดูห่วงจันทราแต่ใบสีหน้าเราก็มองดินตลอดเลยทั้งเพลงก็มองดินแต่พูดถึงฟ้าทั้งเพลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องเห็นตัวเองและได้ยินตัวเองและมันจะพัฒนามากกว่านี้ลูกสู้ต่อไปครับครับผมพี่ฮายจ้ะค่ะบิ๊กสวัสดีลูกสวัสดีครับก็คือได้มีโอกาสได้เห็นบิ๊กได้ทำงานร่วมกับบิ๊กอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งเนาะลูกเนาะเห็นการพัฒนาและเห็นความสดของเขาความสดความใหม่มันก็เลยมีความน่าเอ็นดูโดยการที่เรายังไม่ชินเรายังไม่ชำนาญกับบนเวทีหรือการแสดงจากที่บิ๊กเป็นเด็กนักศึกษาคนหนึ่งแล้วมายืนบนเวทีแบบนี้แต่เห็นการพัฒนาของบิ๊กไปเรื่อยๆและโดยการที่หนูได้ฝึกตัวเองผ่าน TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่แม่ไปส่องดูตลอดดีขึ้นนะลูกถามว่าดีขึ้นแต่มันต้องดีอีกมันต้องการมากอีกเพราะตรงนี้มันหยุดไม่ได้เลยลูกการพัฒนาเพราะว่าความเคอะเขินโอเคพวกเราเข้าใจพอบิ๊กเพิ่งเริ่มมามันก็มีความเคอะเขินความไม่รู้จะเอามือไว้ไหนภาษากายไว้ไหนเหมือนครูพูดที่พี่เบิ้ลพูดมันดูแล้วมันไม่ส่งมาถึงเราอ่ะลูกภาษากายหรือตาหนูมันไม่ eye contact เลยหนูจะก้มมองดินมองคือไม่มันเขินอะเข้าใจได้ตรงเนี้ยระยะเวลาให้ไม่นานนะลูกนะเพราะว่าโอกาสมันจะมีมาไม่บ่อยแต่มันเมื่อโอกาสมาถึงแล้วหนูตั้งใจทำให้มันเต็มที่เลยคนที่ได้คือหนูลูกขอให้บิ๊กตั้งใจทำทุกงานที่เข้ามาณนะต่อไปนี้นะลูกนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับขอบคุณครับผมอานนท์ครับวันนี้นะเอาตับความรู้สึกที่การฟังเพลงนะอารมณ์เพลงอ่ะผมโคตรชอบเลยนะพันถ้าผมเป็นน้องเพนนะผมได้ยินผู้ชายสักคนมายืนฝากคำจำนันผ่านแสงจันทร์และลูกสะอื้นถึงตัวเขาเองนะผมกลับมาเลยนะดีแล้วลูกเก่งเท่แล้ววันนี้หล่อด้วยดีมากชื่นชอบครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับผมเรื่องเสียงร้องไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆมีเพียงข้อผิดพลาดเล็กน้อยเท่านั้นที่คณะกรรมการขอเพิ่มเติมยังไงก็ยังมีลุ้นกับผลแต้มอยู่นะครับน้องบิ๊ก